สวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับสู่ซองแมนครับนี่วันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์ใหญ่ของแลมเบรต้าครับเพราะว่าวันนี้จะมารับรถครับจองไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับสำหรับแลมเบรต้ารุ่น G350 นะทุกคนครับรุ่นนี้เนี่ยโคตรเจ๋งโคตรสวยผมเห็นแล้วผมแบบต้องจองอ่ะต้องเอาต้องขี่มันให้ได้วันนี้ผมก็เลยมาที่นี่ครับแล้วก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปดูครับว่าแลมเบรต้า G350 เนี่ยมันสวยขนาดไหนมันเจ๋งยังไงทำไมผมถึงต้องรอข้ามปีขนาดนี้เพราะปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบรออะไรนะครับแต่สำหรับคันนี้ยังไงต้องรอครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันข้างในครับไปเลยนี่รุ่นนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมกำลังจะเขาใช้คำว่าขี่ G350ออกจากโชว์รูมแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นสีแดงนะเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้พี่แชมป์มีกี่สีมี3สีครับมี3สีมีสีแดงสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำแต่ถ้าสีขาวกับสีดำเนี่ยบอร์ดจะเป็นสีส้มใช่ครับพี่แชมป์ครับพี่รุ่นนี้เนี่ยเอาความเจ๋งไปทีละอย่างเลยพี่มันสุดยังไงบ้างเล่าให้ผมฟังสุดอย่างแรกเลยคือเราดูจากภายนอกก่อนครับภายนอกเนี่ยคือมันถูกยกการออกแบบมาจากแลมเบรต้าในยุคแรกๆที่มันถูกขายใช่พวกแลม1แลม2แลม3ที่เราเห็นกันว่าแบบรถเก่ารถเก่าใช่ส่วน G เนี่ยคือรถใหม่ที่ทำให้มีกลิ่นอายของตัวแลมเบรต้าอยู่ใช่ทั้งดีไซน์การออกแบบแต่มันถูกปรับให้เป็นโมเดิร์นก็คือเหมือนกับเรายังมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างคือมันจะผสมระหว่างแบบดีไซน์รุ่นความคลาสสิกอันเดิมรุ่นแรกๆของแรมเลยแต่ว่ามันใส่เทคโนโลยีใส่อินโนเวชั่นเข้ามาใช่ครับหน้าจอเราเป็นระบบ TFT มันคือ TFT ก็คือเป็นจอสีไอมีแลมเบรต้ามีทุกอย่างขึ้นเลยเฮ้ยจอดิจิตอลอ่ะหน้าจอดิจิตอลแล้วมีอะไรอีกครับระบบเบาะครับเบาะเราเป็นเปิดแบบไฟฟ้านี่ดูนะกดอย่างถ้าตอนเราเปิดเนี่ยเราได้2อย่างครับเราจะเปิดแบบนี้ก็ได้เปิดตรงปุ่มนี้อันนี้ก็จะเปิดเบาะหลังเราสามารถถอดออกมาได้โอ้เนี่ยเวลาไปเล่นน้ำก็ไม่ต้องกลัวจมมีเรือให้ด้วยอ๋อไม่ใช่ อ๋อนี่เขาไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ครับบ้านี้เขาไม่ได้เรียกที่ใส่หมวกกันน็อกเขาเรียกที่ใส่หมวกกันน็อกเพราะมันใหญ่เปิดมามีอย่างนึงที่คนมักจะไม่สังเกตแต่แลมเบรต้าเราใส่ใจถ้ามีสังเกตแลมเบรต้าทุกสิ่งทุกอย่างเรามีสตอรี่มีโลโก้คำว่าแลมเบรต้าอยู่ในทุกจุดของรถเราเออว่ะเออเฮ้ยสวยเจ๋งว่ะตัวการออกแบบของตัวรถเราเนี่ยเรายังคงความเป็นเหล็กอยู่อันนี้คือเหล็กใช่ครับอ๋อเหรอใช่ข้างๆเนี่ยเหล็กจะเสียงเดิมเชียแข็งปากเฮ้ยเหล็กจริงว่ะฟังเสียงนี่มันเหล็กเออเฮ้ยเจ๋งเราผสมผสานบางจุดเราจะใช้เป็นพลาสติกเพื่อการใช้งานเช่นตรงแฮนด์หรือว่าบางโคนหน้าเพราะปัจจุบันคือถ้าบางโคนหน้ามันเป็นเหล็กเราก็กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้คืออย่างน้อยมันเป็นพลาสติกเลยมีความยืดหยุ่นครับใช่ครับแต่ถ้าตัวถังโดยหลักเราจะเป็นเหล็กทั้งหมดใช่เท่ที่ชาร์จแบตด้วยครับชาร์จแบตมีที่ชาร์จแบตด้วยเหรอใช่ครับที่ชาร์จแบตเราจะมี2จุดครับมีข้างหน้า1จุดโอเคอีกการนึงซ่อนอยู่เหมือนกันใต้เบาะเขามีใต้เบาะด้วยนี่เลยเครื่องตัวนี้เล่าเรื่องเครื่องให้ผมอยากรู้เครื่อง350ยังไงมันก็แรงอยู่แล้วใช่ครับแต่ทีนี้เครื่องของแรมตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งยังไงอย่างแรมเบต้าตัวเนี้ยเครื่องจริงๆจะอยู่ที่330 cc อือหือครับเครื่องนี้เป็นบล็อกที่เราทำมาสำหรับกลิ่นอายของความคลาสสิกอยู่ครับขับอัตราเร่งหรือว่าฟีลการขับขี่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือรถคลาสสิกแรมเบต้าแต่มันถูกทำขึ้นมาใหม่ครับกลิ่นอายฟีลทุกอย่างมันยังอยู่ครบอ้าวแรงพุ่งแรงชากวัดรอบโน่นนี่นั่นสำคัญที่สุดคือช่วงล่างของเราครับดูด้านหน้ากันหน่อยครับอย่างด้านหน้าจะเห็นชัดสุดคืออันนี้คือเอกลักษณ์ของเรามาตลอดนะครับเราต้องมีขาไก่ที่เป็นตะเกียบคู่นะครับตัวนี้เราก็ยกมาจากยุคดั้งเดิมของเราเลย
แลมเบต้ามองยังไงก็เห็นเอ้ยตะเกียบพูดเนี่ยแลมเบต้าแน่นอนเทคโนโลยีเรายังไม่หมดเท่านี้นะพี่มีอะไรอีกมีเหรอเราเห็นหน้าตาเราคลาสสิกครับแต่มันแฝงความโมเดิร์นไว้ตรงที่ว่าคันนี้ต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ฮะใช่จริงเหรอคือพอเราต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เนี่ยอยู่ดีมีคนโทรมาครับปกติเรื่องแบบอันตรายอันตรายคันนี้ถ้าเราเชื่อมต่อแล้วจะมีเบอร์ขึ้นเลยว่าใครโทรมาเราสามารถดูได้ว่าเอ้ยมีคนโทรเข้านะเออเหรอใช่ครับอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติหมวกกันน็อกเราติดบลูทูธเรากดรับได้เลยกดรับแล้วคุยในหมวกได้เลยใช่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยรับสายได้กดวางได้พี่อึ่งเอาวะล่ะสุด G350 นี่โคตรเจ๋งโคตรดีพี่ช้ำขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้เป็น G350 Lambretta ครับรีวิวให้ดูกันแบบเห็นแบบสุดๆวันไหนๆวันนี้ก็มารับรถเองด้วยแล้วก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนมันสวยขนาดไหนเฮ้ยเอาจริงๆเอาแค่ในคลิปเนี้ยมันไม่สวยเท่าคุณมาดูด้วยตาตัวเองเว้ยเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปทำเรื่องรับรถครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขี่ G350 ของเราออกจากโชว์รูมนี้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของผมวันนี้ เดี๋ยวเรามาดูครับไปครับนี่พูดอะไรไม่ออกโคตรดีอ่ะ G350 สีแดงสดคันนี้ฮะของเขาเฮ้ยมันสวยมากมันโคตรสวยเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าผมขี่ไปจอดที่ไหนเนี่ยนะเจอปุ๊บเนี่ยถ่ายรูปได้เลยนะไม่ต้องถ่ายรูปผมนะถ่ายคันนี้มันที่สุดแล้วสวยมากโคตรดีเดี๋ยวเรารับรถครับแล้วเดี๋ยวเราออกจากโชว์รูมกันสุดยอดครับอุ้ยมีดอกไม้ด้วยครับอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับถือไหวไหมครับได้ขอให้ยอดขายทะลุล้านครับโอ้โหขนาดนั้นเกินไปตอนนี้ทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยครับเรื่องเอกสารเรื่องเซอร์วิสต้องบอกว่าที่แลมเขาเซอร์วิสดีมากแล้วก็เร็วมากด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ Lambretta G350 คันนี้เป็นของผมแล้วนี่เดี๋ยวผมจะขี่กลับบ้านเลยนะครับนี่คือใช้คำว่าเป็นสกูตเตอร์ที่ผมรอคอยมาเกือบปีครับแล้วมาถึงวันนี้ได้มาแล้วต้องใช้คำว่าโคตรคุ้มค่ากับการรอคอยครับใครที่สนใจอยากมาลองหรืออยากเป็นเจ้าของ Lambretta ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับคุณสามารถมาได้เลยหรือจะเข้าไปที่ Facebook เขาก็ได้นะครับที่ Lambretta Thailand นะฮะแล้วก็รวมไปถึงที่เว็บไซต์ของเขาด้วยเหมือนกันนะครับมันจะมีให้คุณเลือกหลายๆรุ่นแต่สำหรับผมนี่ตอบโจทย์สุดแล้ว G350 คันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไป X กับเรื่องอะไรติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับขี่คันนี้กลับบ้านดีกว่าLambretta G350 ครับสวัสดีครับ